ถ้าเกิดคุณดูข่าวต่อไปบอกเลยว่าคุณจะอิจฉาตาร้อนมากกว่าเดิมแน่นอนนะคะเนื่องในวันแห่งความสุขอย่างคริสต์มาสวันนี้คุณผู้ชมก็แอบไปส่องใน IG หน่อยไปดูใน Instagram หน่อยเราคนบันเทิงที่เขาเป็นคู่รงคู่รักกันเนี่ยเขาก็ออกมาโชว์ความหวานมุ้งมิ้งจนบอกเลยว่าดิฉันเนี่ยตาร้อนสุดๆเลยจ้าเริ่มกันที่คู่แรกก่อนนะเป็นน้องยาย่าแต่ว่าไม่ได้มากับพี่แบงค์น้องยาย่าเนี่ยใส่เดรสสีแดงถ่ายรูปคู่กับคุณแม่ปลาพร้อมกับเจ้าน้องหมาน้อยตัวโปรดอ่ะชื่อเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตอ่านชื่อน้องหมาก่อนนะชื่ออะไรคะชื่อฮาปาป้ากาโลโลขออีกทีเดี๋ยวแบบดูสคริปต์ฮาปาป้ากาโลโลถูกไหมเก่งมากเก่งมากนี่คือชื่อน้องหมานะถ่ายกับน้องหมาแล้วก็เขียนข้อความอวยพรวันคริสต์มาสบอกว่าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็แท็กไปหาครอบครัวที่นอร์เวย์ด้วยนะคะแล้วก็ตลอดทั้งวันจริงๆเรายังไม่เห็นความเคลื่อนไหวของพี่แบนะที่โพสต์เกี่ยวกับวันคริสต์มาสของเธอจะทำงานอยู่เนาะแต่แฟนคลับเขาไม่เป็นไรจัดให้เองก็ได้ก็มิกแอนด์แมชรูปคู่ NY แล้วก็ใส่เพลงแบบน่ารักน่ารักมุ้งมิ้งแล้วก็มีคนเข้ามาแซวกันเยอะแยะ